จ้าแม่อันบ่เย็นนมัสการค่ะอาจารย์เจ้าเจ้าตัวนี่เป็นผลเป็นโรงพยาบาลพระอาจารย์เป็นจะได้ฟองวัดพระอาจารย์เป็นอย่างซากอย่างมีตึงฝนมีตึงลมแต่ว่านี่มีสักอันนะมันเจ็บขนาดนั้นแต่มันมีมันนานแน่นอนเก็บไปชั่วโมงอ๋อต้องเพิ่มมีเจ้าอืมนี่ก็เรียงออกไปสี่ขอบออกไปสี่ดอกเออแสดงมันแห้งนักแก้มกันเนาะใหญ่หลังบ้านเป็นนักขนาดอ้อมเนี่ยลงหมดครับมันหล่นก็ว่ามันล่มลงเลยอะกะดกแสดงว่าลมมันแห้งลมมันแห้งขนาดแต่อีนี่นะแห้งขนาดแต่ท่านผู้บ้านคนเดียวเห็นหรอกจากที่เราออกไปกันเดี๋ยวกลับมาสูทุ่งอยู่บ้านจอมหลังอยู่คนเดียวเนี่ยกับฉันแต่เพียงยังมีมแต่เจ้าต้องเพียงสบายอยู่ฝนมีลมมีเจ้าเย็นสบายกะเย็นสบายตอนบ่คืนนะแต่ว่าบ่วันก็ฮ้อนกันนัดเลยนี่นี่ขนาดนั้นเร็วมุ้งเนี่ยเอาจ้างของมันเนี่ยเราโม่จะเอาแล้วก็ควรถึงมันจะมีมีกับเป็นหยังปึ้งไม้ซ่อมใหม่ทำสิโหมบ่ล่ะว่ามันจะอันปึ้งมาได้ปึ้งอันปึ้งหนักปึ้งน้อยกับสิโหโอ้บ้านสิมันก็นี่ช่างจะหลายหลังนะมันเป็นภัยธรรมชาติเนาะจะได้มันก็ถึงมาเป็นละหลอกละหลอกจะไปอย่างนึงก็อย่างนึงอ่ะมันมาเป็นปกติทั้งนั้นหน้าที่ของเฮาบริชนทั้งหลายก็จะต้องตั้งรับเนาะตั้งรับต้องเข้าใจอย่างต่างๆมาแม่เนาะดีละจะได้กะอโมทนาสาธุเด้อเนอะแม่หมอมันฮ้อนขนาดนักมันฮ้อนที่ปกติคืนคนนั่งมันจะตกตกแต่นี่ก็ได้ยินเสียงหลังคาลงป๊อปแป๊บแล้วนี่ตอนนี้นะเจ้าจะได้กระสาธุนะแม่เนอะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่สุนันทานมัสการเจ้าสาธุเจ้าเดี๋ยวร้านบ่าวจะไข่อู้ด้วยพระอาจารย์นี่เจ้าได้เลยมาหวานมาสาธุลูกอายุกี่ปีอายุ11ปีค่ะโอ้11ปีอยู่ป.ห้าฮะเดี๋ยวก็ลูกฮะอยู่ป.หกอยู่ป.หกอีสาธุโรงเรียนไหนนะอยู่สามชั้นลำปางค่ะอัดสำชันลำปางอ๋อดีละแล้วเป็นจะได้วันนี้ใครถามยังโอเคเรื่องปัจฉิมสาวกนี่คืออะไรล่ะครับปัจฉิมสาวกคำว่าปัจฉิมก็คือสุดท้ายสาวกก็คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าปัจฉิมสาวกคือพระสาวกรูปสุดท้ายก็คือท่านสุภัททะชื่อท่านชื่อของท่านนะพระสุภัททะครับก็ถือว่าเป็นปัจฉิมสาวกคือพระสาวกรูปสุดท้ายส่วนรูปแรกเราเรียกว่าปฐมสาวกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะครับก็คือพระโกณฑัญญะเป็นรูปแรกเลยหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมการแรกเนี่ยก็ให้เกิดพระสงฆ์เป็นรูปแรกก็คือพระโกณฑัญญะส่วนรูปสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตายเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีพระสาวกรูปสุดท้ายเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมพระพุทธองค์เข้าใจตามแก่นแห่งธรรมก็ทูลขอบรรพชานั้นท่านจึงบอกว่าท่านพระสุภัททะเนี่ยเป็นพระสาวกรูปสุดท้ายซึ่งเราเรียกว่าเป็นปัจฉิมสาวกลูกเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจว่ายังไงอธิบายให้หลวงพ่อฟังอีกทีสิเข้าใจว่าฮะ
ท่านพระสุภัททะเนี่ยพระสุภัททะเนี่ยเป็นรูปแรกหรือรูปสุดท้าย โอเคถูกต้อง รูปสุดท้ายส่วนพระโกนัญญะล่ะเป็นรูปแรกเป็นรูปแรกครับสาธุชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรแนะนำชื่อด้วยชื่อฟุกครับฟุกนะโอ้สาธุแล้วฟังธรรมกับคุณยาหรือคุณยาคุณยายหรือคุณย่าคุณแม่ใหญ่ครับเรียกว่าแม่ใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ดีละมีโอกาสอย่าลืมเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเป็นคนดีนะลูกนะครับดีละเป็นกำลังใจให้นะฟุกนะครับสาธุลูกสาธุสาธุสาธุอันหลายท่านนะอาจารย์บริครับนะจากละปูนก็มีผมว่าเปิ้นฟังจากไหนฮะแม่จันเป็งหลายคนที่โทรมามันโทรเอาหน่อยที่พระอาจารย์ว่าตะกี้นี่นะฮะแม่จันเป็งแล้วว่าจะจ้าจารย์ฟังพระอาจารย์จากไหนชื่อ104นะจ๊ะเออ104เปิ้นอันเจําสัญญาณแหละอาจารย์พระครูอันสมุวิสุวัตแล้วจริงไม่ฟังชัดเจนดีหรอชัดเจนดีครับอันฝ่ายหินเจ้าของฝ่ายหินอ่อนลำปางอ่ะโอ้ห่อนดีแท้แท้สุดยอดของกุ้ยเตี๋ยวมะละกออ่อนแท้ห่อนว่ายังไงยังไงผมใจแม่หน้าไปนอนอยู่อ่านหน้ามืออยู่อ่านจะดูใจห่อนนี่ขนาดหน้าฝนมันเริ่มแล้วนะไม่ฝากไม่ฝนอาจารย์อันเนี้ยเปิ้นว่ายิงห่อนเนี่ยนะยิงฮอดมันก็ยิงมีลมแหงเจ้ามันเป็นความกดดันของอากาศเป็นเรื่องปกติเลยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังไผมีต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านก็ต้องหาวิธีการจัดการเฮียเนาะเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องหยังก็ต้องรู้ดีๆนี่แม่เน้อเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุแม่จันเป็งสาธุเจ้าแม่บ่ไขวงหารบ้านตกหัวจ้างจ้ามาประจานเจ้าเจ้าหัวมือแตกแล้ววันนี้อันพระอาจารย์ดูละแหมหลายคนตีอันเป็นโทมัสเตนเนอร์พระอาจารย์ยังบ่ได้ขับกําแพงนี่นะเอ้าหัวมือแปบแน่นอนปรับกันไปตามนั่นนะกะสดทันสดนี้เป็นมหาสดนี่เปลี่ยนจุกได้ลบเป็นมหาสดใสให้ก็ได้อันนะถ้าว่าสดใสก็สดตาตะไปในหมู่เนี่ยเจ้าก็ยังหวานเนี่ยไปหันกันเมื่อเอางานสดไปจากแม่ท้องผีอ๋อแม่ว่าขายไปตอนไหนอ๋อพระจานเอาพระจานเอาสะดวกว่าไหมพระจานเอาสะดวกว่าคือบอกก่อนล่วงหน้าบ่ได้กะเกณฑ์บ่ได้หนึ่งจะว่างานมันที่มันงานปัจจุบันทันด่วนน่ะเจ้าก็ต้องไปอีเนี่ยเนาะไปตามนั่นก็ถือโอกาสได้ไปเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่ฟ้องจานนานามานแม่ฟ้องจานแม่ฟ้องจานเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอันนี้อันนี้ก็พยากถามว่าอันนั้นอย่างก็นะโมพุทธายะนี่มันแปลว่าอย่างนะโมพุทธายะถวายความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าอย่าถ้าแปลตรงๆเองนะนะโมพุทธายะถวายความนอบน้อมถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอกะพุทธพุทธายะว่าแก่พุทธเจ้าหรือแด่พระพุทธองค์เองนะนะโมแปลว่าการนอบน้อมความนอบน้อมเองเจ้าแล้วที่ไหนมาอ่านยังค่ะว่าไปจากห้องอ่านจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเจ้าเดี๋ยวนอบน้อมนี่ล่ะไปว่านอบน้อมแด่นอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่าเจ้าเจ้าส่วนหนังสือสวดมนต์พระอาจารย์ก็เดี๋ยวน่าจะรอให้บรรณาจะเมินเจ้าบรรณาจะเมินอันนี้อยู่ละบรรยังมัสยิดจ้ะล่ะ
น่าจะอยู่เดี๋ยวโรงพิมพ์แล้วจ้ะตอนนี้นะน่าจะอยู่โรงพิมพ์แกแฮมเมิร์นบ่เกิน200ปีอ่ะฮะอาจารย์กันว่าจะอายุบ่เกินทั้งปีนี่ได้อ่ะโคตรได้คิดหลอกโคตรในวันเจ้าเขาข้างหัวในนี่สัทธาอยู่ถึงก็แล้วกันนะสัทธาจะไปฟังอันก็สิ้นลมหายใจกันเตือฟังหายใจพยายามหายใจกันไว้มีสัทธาโทรถามพระอาจารย์แม่นี่นะว่าวันนโมพุทธายะนาตาลังตัตตาชานี่เป็นที่กำไรฝากเนี่ยนะเนาะเจ้าเจ้าก็ถวายความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอ่ะเจ้าอืมดีละก็มีคำตอบนำเหมือนยังเนาะเจ้าก็ได้เข้าใจด้วยอย่างตัวเนาะอืมดีละเจ้าสาธุแม่ของจานสาธุเจ้าสาธุเจ้าเรื่องอันก็หนังสือสวดมนต์สถาอยู่ถึงก็แล้วกันนะอยู่ถึง200ปีอยู่ถึงพันปีเนาะหลายคนพอฟังแล้วที่พระจันทร์ในอูเนี่ยในเรื่องราวของการน้อมนำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงมาเปรียบเทียบมาบอกกล่าวเนาะแล้วก็เขาก็ก่อยสนทนาธรรมกันที่เพราะว่าเป็นรายการสนทนาว่าจะเป็นรายการเตะธรรมถ้าเตะธรรมนี่ห้ามยุ่งเนอดูเจ้าขึ้นธรรมาทบันไดกับพระตรุยนะโมตัสสะในปั้นนะกว่าอันดูเจ้าจะลงเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้นะพระตรบันไดถามอ่ะสงสัยกับฟังไว้ในนั่นไหนเนี่ยแต่รายการที่พระอาจารย์จัดอยู่ขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการสนทนาธรรมกันเนาะเพราะว่าการฟังธรรมที่สถาไปฟังงานศพงานสากงานหนุนงานนี่ในวัดในวาอย่างต่างๆเนี่ยอันนี้สถาได้ฟังประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถือโอกาสได้ในอูได้จ๋าได้สนทนากันเป็นลักษณะที่เจ้าเขาก็จะได้อันหูจักมาคุ้นกันอย่างกันถามไทยกันเนาะแม่นิตยาคำขปินขัดปินตะคำโทษทั้งเจ้าก็ว่าของแก่ของปอบไม่ได้อยู่เนี่ยได้ยินแม่กันว่าวันนี้วันที่หนึ่งผูกวันที่สองเออไทยจะแตกวันนี้เออเป็นไงกันนะจะไปแตกเจ๊ยังกันไปไหนเออเปิ่นจะไปอันที่ไหนกันมโหวันผูกในพระจันทร์มโหอืมแต่ว่าอันจะว่ากิจกรรมของวันหัวเสือเนี่ยมีวันที่สามไหมมีการฟังธรรมมีอย่างมื้อนี้ก็วันสำคัญพุทธศาสนาที่นิคมวัดศรีไตรภูมินี่บ่มีเลยนะล้มกำมีฝนกำมีอ๋อมันอยู่ในเวียงขนาดเนาะฝนหายฝนหนักก็ว่าล้มหนักแม่ฝนหนักถึงฝนถึงล้มเลยน้ำกันหนักคือฝนกันหนักล้มกันหนักอืมท่านมหาสมจักอาจารย์นี่นะเจ้าท้าวเวสสุวรรณอยู่ป้อมใดอิตกลังงังอีวัดบุญยวาสกะท้าวเวสสุวรรณบ่ใจฤทธิ์ในการยังนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมันใจมือตะไว้กันนั่นนะนะบ่คิดลงลังงังกะเออเนาะเวสท้าวเวสสุวรรณบ่มือตะไว้นี่ฮะนี่อือบ่มือตะไว้ยังบ่ฮู้ล่มแล้วไปจำซื้อเปิ้นนี่แหนกะก็จำใส่ที่ฝนยืดทั้งอาการมันเป็นภัยธรรมชาติเจ้าต้องเข้าใจเจ้าเออเจ้าสาธุเจ้าแม่นิตยาแม่ฟังอยู่เด้อฟังถึงวันนั่นแล้วก็โทรไปอันผ่องบ่โทรไปผ่องที่จะเป็นของแต่ของฟ้องหมูเหลืองฟังอยู่ยงอย่างเดียวอ่ะเนาะฟังไปตลอดตื่นจับใจความได้กระโทนเจ้าเจ้าเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าภัยธรรมชาติคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะโดยปกติเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย
บ่ว่าเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องหยังต่างๆเปิ้นมีเฮาเปิ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเหมือนกับเป็นบ้านของเปิ้นสาธุสาธุลูกสาธุมาสาธุค่ะสาธุสาธุวันชนะฝนตกไปไหนครับเมื่อใดเมื่อใดมีสัญญาณนะครับบ่มีครับเพราะว่าอันเป็นฟ้าเป็นฝนฟ้าแมพมันก็เลยปิดสถานีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าแต่ที่พระอาจารย์ได้สอนให้ผมสาธุอันเปิดนั้นก็ฟ้าแมพฟ้าห้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาไปที่สถานีเดี๋ยวเครื่องมันจะพังจ้ะนะมันก็เลยปิดไอ้ลูกครับผมแล้วนี่ก็กลับมาใจปกติผมเป็นผู้อาจารย์คิดถึงผู้อาจารย์แต๊ะครับผมสาธุลูกสาธุอ่านคืนแล้วยังวะนี่อ่านแล้วครับผมอ่านแล้วมีกันบ้างแล้วครับโอ้เก่งลูกนี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมฟังพระอาจารย์อีครับผมนั่นวันหลังไปโรงเรียนก็จวนเปื่อนฟังด้วยเนอะถ้าเปื่อนถ้าเปิ่นมาฟังกับจนครูฟังเลยครูเนี่ยฟังพระอาจารย์ม่นขนาดนะไอ้เน่ จนจนครูฟังตัวกะลูกเสียดายนะถ้าไฟบ่ได้พังนี่โอเคว่ามาว่ามาลูกว่ามาวิญญาณนามรูปวิญญาณนามรูปอัตตานะอาสาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชารามรณะอวิชชาทั้งนั้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นมีความรู้เท่าสังขารแล้ววิญญาณนามรูปชารามรณะซึ่งเป็นเสียงหายไปหรอกฮัลโหลฮัลโหลโอเคตะกี้เสียงหายไปตอนนี้โอเคได้ยินก่อนตอนนี้ได้ยินก่อนฮัลโหลได้ยินฮัลโหลโอเคตะกี้เสียงมันหายไปหรอกได้ยินฮัลโหลโอเคโอเคว่าต่อฮัลโหลวิญญาณนามรูปอัตนาอาสาวิทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะอวิชชาทั้งนั้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วมีความรู้เท่าสังขารแล้ววิญญาณนามรูปชรามรณะซึ่งเป็นตัวสังขารแม่นก็ครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยเปิ้นห้องว่ามันแบบเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นวงจรเนาะเป็นวงจรที่เปิดห้องว่าอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะพอมันแต่ละสิ่งที่มันอาศัยเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เนี่ยบุลงไปเนี่ยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันใจบางทีบางครั้งเนี่ยหลายๆสิ่งนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาประกอบกันจึงเนี่ยคืออันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในส่วนที่วันชนะอุตกีเนี่ยเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเนาะหรือห้องว่าเป็นอันปัจจัยการธรรมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยที่ได้อูถึงในเรื่องของธรรมชาตินะเฮาอูถึงเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยส่วนมากเขาจะอูถึงในเรื่องของฝนตกหนักกาน้ำท่วมกาลมแห้งกาเกิดสึนามิกาแผ่นดินไหวกาโมเนส่วนมากเขาจะห้องว่าเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าความที่มีจิตใจเนาะจิตใจที่ถูกบอกว่าไหลตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณน้ำรูปอย่างต่างๆไปถึงปุ่นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเหมือนกันก็คือภัยมันเกิดจากธรรมชาติซึ่งมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วที่พระอาจารย์ได้อุทกิวาฝนตกจนน้ำท่วมก็ตามลมแห้งจนต้นบานกาต้นไม้กาวัดกาปิ๋ววันเนี่ยมันปัจจัยมีเฉพาะบัดเดี๋ยวนี้มันมีมาเหมือนมันเป็นธรรมชาติเนาะมันเป็นธรรมชาติก็แสดงมันอยู่ปกติของมันอยู่แล้วเฮาเพียงแค่เป็นผู้อาศัยอยู่ชั่วขณะหนึ่งช่วงเฮาเกิดมาจากแล้วก็จากไปดังนั้นเนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าธรรมชาติ
เขาจะไปเอาชนะนี่บ่มีทางใดธรรมชาตินี่นะแต่ว่าเขาทั้งหลายเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อาศัยก็จะต้องปรับตัวเองเนี่ยหึงเขาใดกับเจ้าบานก็คือตัวธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นฝนเป็นลมเป็นแผ่นดินไหวเป็นภูเขาไฟเป็นอย่างต่างๆมันเกิดมาหู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจัดละเขาจะถึงว่าเขาจะถือว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติปัจจัยต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมชาตินะลูกนะก็เป็นเหตุที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเดี๋ยวมีเวลาจะได้เดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะอธิบายตรงนี้กระจ่างทำนะลูกเนาะครับดีละดีละสาธุสาธุเนอะสาธุ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 บัญชนะก่อตะกี้น้องฟลุกเนาะ11ขวบป .6 วันชนะน่าจะขึ้นม .1 แล้วก็ลงม .1 ม .2 แล้วเนาะแล้วก็มีน้องอันทิวลิปแฮมนะทิวลิปนี่บ่ได้โทรมาเหมือนละทิวลิปนี่นะอาเจ้าแมสิวานนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าวันนี้ฟังชัดเจนดีนะเจ้าโอ้ชัดเจนดีวันนี้นะเจ้าตะคืนนั้นปิดวิทยุอย่าปิดสถานีวันนี้ได้ฟังอย่างชัดๆเลยวันนี้นะแม่ฟังว่าอาจารย์อยู่เด้อเจ้าสุขใจดีนะแม่นะเจ้าดีละดีละสุขใจดีสุขใจถึงเปิ่นสุขใจถึงตัวเน้อเจ้าสาธุนะแม่สิวันนะเจ้าสาธุเจ้าเรื่องยังต่างๆเนี่ยถ้าว่าเขาเข้าใจนี่นะมันเป็นเรื่องของธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยก็บอกว่ามันก็มีอย่างนี้มันก็แค่นั้นอ่ะมันก็แค่นั้นเองนะถ้าหากว่าเขาได้เข้าใจเข้าไปถึงใจเลยนี่นะมันจะพอแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันแบบจะเป็นเรื่องแปลกอย่างเลยเนาะในส่วนของการที่เขาทั้งหลายได้ใส่ใจได้เข้าใจได้ฟังธรรมเนี่ยนะพระอาจารย์จึงอู้อยู่เสมอว่าเขาก็จะต้องประชับเวลาในความในการเข้าใจแล้วก็นำธรรมมาปฏิบัติให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นพอมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะยะฮือตัวเขาเองเนี่ยถ้าหากว่าเข้าใจธรรมเร็วเท่าใดเขาก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเขาบ่ได้ไปยึดมันถือมันสิ่งทั้งหลายแล้วก็บ่ไปสวนกระแสแห่งความเป็นจริงนี่ก็พอเขาอันสวนกระแสความจริงเนี่ยมันก็ต้านอ่ะสถานการณ์ต้านเหมือนกับพ่นว่ายน้ำทวนกระแสอ่ะเมื่อสถานเกิดว่ายน้ำทวนกระแสน้ำหรือไม่สมัยเป็นละอ่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมก็อย่างมาประตูน้ำมันไหลเฉียวกรากอ่ะตามภาษาละอ่อนมันม่วนนะสัทธาวายทวนน้ำพระรู้มันใจได้จะใจแห้งยังไงก็จังเถอะถ้าน้ำไหลแห้งๆนี่นะนอกจากว่าน้ำไหลมาแห้งนี่นะซึ่งก็เหมือนกันนะเหมือนกับการที่เฮาใจชีวิตก็เหมือนกันถ้าหากว่าเฮาอยู่ไปตามอยู่เข้าใจไปตามเข้าใจบ่มีความเข้าใจตรงกันข้ามหรือว่าสวนกระแสของความเป็นจริงถ้าบ่จะอันนี่มันอิดมันเหนื่อยมันท้อมันแท้มันผิดหวังมันห่อเหี่ยวมันเศร้ามันโศกสะปะคือมันเหนื่อยอ่ะมันก็ถ้าหากว่าเฮาไวทวนน้ําก็เหมือนกับถ้าหากว่าเฮาเข้าใจแบบบ่ถูกต้องอ่ะตรงกันข้ามเลยเองนะมันก็ไปบ่ได้กะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสนะจิตวิปลาสนี่นะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เช่นเฮาเห็นในเรื่องของเนี่ยเห็นในเรื่องของไตรลักษณ์เนาะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความบ่เที่ยงมันก็ทุกขังคือความเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาความบ่มีตัวตนสิ่งที่หมู่เฮาบุตรชนทั้งหลายเนี่ยมักจะเข้าใจตรงกันข้ามกับความจริงคือ อันนี้จังธรรมชาติที่อู้ถึงที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติว่าทุกสิ่งบ่มีอย่างที่จะอยู่คงทนต่อไปได้นี่ก็อันนี้จังนี่นะมันบ่เที่ยงแท้แน่นอน
พอมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยความจริงนะหรือที่เฮาว่าเป็นธรรมะหรือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าได้รัสรู้นะได้ค้นพบเนี่ยสถาก็ได้ค้นพบอย่างได้ค้นพบธรรมะหรือว่าความจริงแค่นั้นน่ะคือพระพุทธเจ้าไปหาความจริงว่ามันปรากฏเกิดขึ้นจากอะหยังเป็นอะหยังอะหยังเป็นอะหยังอะหยังมาประกอบกันจึงเป็นอันนั้นอันนี้พอเฮาทั้งหลายไปเข้าใจตรงกันข้ามอันนี้จังความบ่เที่ยงเฮาเนี่ยก็จะไปฝืนส่วนมากเนาะว่ามันต้องเที่ยงกะคนเคยชอบเฮามันก็ต้องชอบกะเคยชมเฮาก็ต้องชมกะเคยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่ต่อกะมันจะไปพลัดพรากกันจะได้อย่าไปจากโลกจากงานก็จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าบอกมากาว มันเป็นจะได้นี่ย ซึ่งในความเป็นจริงก็คือห้องบ่สามารถที่ไปฝืนไปต้านได้เลยเพราะความจริงมันปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังบ่มีหยังเที่ยงแท้สักอย่างแต่ฮอก็ไปยึดมันก็ยึดว่าอันยึดสมบัติยึดญาติพี่น้องยึดคำสอนยึดครูบาอาจารย์ยึดศรัทธายึดหันยึดนี้ยึดวัดยึดวายึดบ้านยึดหยังว่าเป็นของเฮาอยู่ตลอดถ้าที่อีมันก็บ่ต่างอันหยังกับไว้ทวนน้ำแล้วเฮาหมู่บุตรชนเฮาทั้งหลายจึงอิดจึงเหนื่อยไงศรัทธาอิดเหนื่อยมันบ่เหนื่อยบ่อิดจะได้เพราะว่าเฮาไปหันสิ่งที่มันตรงกันข้ามอ่ะก็บ่ต้องเปรียบหยังอ่ะที่พระอาจารย์ได้บอกไว้บัดเดี๋ยวนี้ว่าก็คือเหมือนกับการว่ายทวนน้ำยิงกระแสแห้งเท่าใดเขาก็เหนื่อยเท่าอันนะฮะแต่ณขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อยู่ไปตามนั่นมันก็เขาจะไปฝืนความจริงได้จะได้อ่ะมันเป็นอนิจจังอ่ะไปความจริงมันปรากฏของมันตลอดแต่เขาเหมือนได้นี่เขาเหมือนได้เขายึดเขาถือมันก็มีคนด่าคนว่าคนนินทารับหลังนี่อุ้ยเสื้อปะจิปะทะที่นินทาว่าได้เฮานี่นะแต่ในความเป็นจริงถ้าเขาเข้าใจปั๊บว่าโอ้คำนินทาว่าได้ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันดับไปมันบ่สามารถที่จะอยู่ได้แต่เฮาเนี่ยไปยึดเหมือนกับว่าเฮากำลังทวนกระแสของความเป็นจริงไปยึดว่าคำนั้นมันยังอยู่แต่ผูกใจเจ็บผูกใจเจ็บผูกใจอาฆาตถามอภัยทุกข์มันก่อเกิดเป็นวิบากกรรมนั่งกู่คนนินทาชอบนินทาที่พระอาจารย์ว่าไปก่อนว่าแล้วแต่เขาจะมองมุมใดเขามองเป็นอนุสัยคนที่มันชอบนินทามันมีอยู่แล้วมันถึงอยู่ว่างมาได้หรือมันเป็นวาสนาของเขาคือมันแก้มาได้ก็หรือที่พระอาจารย์ว่าเขามาวาสนากับสันดานในมันอันเดียวกันความหมายมันอันเดียวกันก็คือมันบรรลุนะมันติดอยู่หั่นน่ะเป็นอนุสัยสืบเนื่องจากภพสู่ภพจากจาสู่จาบางมียุทธไปมีอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่ชอบด่าชอบว่าชอบนินทาชอบส่อเสียดชอบยุแยงยุยงคนนั่นคนนี้ เขาจะไปห้ามเนี่ยมันได้หรอกสถาเขาจะไปห้ามว่ามันอาจารย์มันได้เพราะมันเป็นอนุสัยเขาแต่ในเรื่องของเขาก็คือหันความจริงที่มันปรากฏเร็วๆก็ได้ยินมาได้จบมานั่นจะได้พระอรหันต์เปิ่นบรรทุกใจก็เพราะเปิ่นหันและจบอาจารย์เปิ่นหันความจริงว่าเป็นอนิจจังแต่มันบ่มีอีหยังที่จะอยู่ต่ออย่าว่าแต่คำนินทาเลยตอนคำสรรเสริญคำชื่นชมมันก็บ่เหลือหลอเหมือนกันมันก็ไปของมันเหมือนกันพออันเฮาเข้าใจที่อีหยังที่อีเนี่ยสถาก็จะต้องมาใส่ใจในตัวเก่าอยู่เสมอว่าเขาจะบ่าว่ายน้ำทวนกระแสเขาจะบ่ตั้งคิดตั้งใจของเขาเนี่ยทวนความจริงที่มันปรากฏที่ห้องว่าเป็นธรรมชาติก็อย่างอันแม่บริเวณวัดตะกี้นะกะอันกระเบื้องปิวไปสามแผ่นกรูปแฮมยังแฮมอีเนี่ยมันจะถือเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าแล้วเป็นธรรมชาติแต่เขาบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติมันถึงมีจีติ๊กติ๊กอ่ะมันต้องห่วงอ่ะฮะเดี๋ยวมันไปทันเดี๋ยวมันไปทันนี่ใครจะไปห้ามได้จะได้อ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติเขาโมโหมาก่อนถ
ถามว่ามนุษย์ที่เก่งเนี่ยมันเก่งสักแค่ไหนสถานมันก็เหมือนกับพอฟังพยากรณ์อากาศนี่ก็ส่วนมากก็แม่นนะเปิ่นเปิ่นพยากรณ์เพราะว่ามันหันเนาะจับภาพถ่ายจากดาวเทียมแต่จะถึงเป๊ะทีเดียวเนี่ยก็คงจะลำบากอยู่แต่ส่วนตรงที่เปิ่นนั้นได้พยากรณ์ที่ตรงๆนี่ก็มีนักหรือเขาจะไปบอกว่าอันแผ่นดินไหวที่ไหนมนุษย์ณปัจจุบันเนี่ยยังหูเลยสถาแผ่นดินไหวนักแผ่นดินไหวในมิทางหูฮะดังนั้นเปิ่นนึงบอกมนุษย์จะไปอันยิงพยองที่จะเอาชนะธรรมชาติจะไปเอาชนะดินชนะฝ้าชนะลมชนะไฟมิทางเพราะตัวเองก็เป็นแค่ฝุ่นผงธุลีนิดหน่อยนิดเดียวน่ะแต่ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เพราะเปิ่นอยู่ของเปิ่นธรรมชาติของเปิ่นอยู่แล้วความร้อนความหนาวความเย็นฝน แล้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะมันมีของมันอยู่แล้วเปิ่นมีของเปิ่นอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเขาก็คือจะปรับตัวของเขาจะใดเนี่ยคือไปเข้าใจความจริงที่มันปรากฏขึ้นอันนี้มันจึงเนี่ยของเขาเนี่ยได้หับความทุกข์เนาะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจกายถ้าเขาว่าเขาบ่าอันระมัดระวังในเรื่องของก่อสร้างอย่างต่างๆนี่นะมันก็จะปลิวว่อนถ้าบ่มีความมั่นคงแข็งแรงมันก็เหมือนกันจิตของเขาก็เหมือนกันนะถ้าหากว่ามีอะไรมากระทบแรงๆนี่นะมันก็ปิวเหมือนกันนะฮะอย่างปิวก็คือสติปัญญาอยู่ต่อบ่ได้มันปิวมันหว่นไปมันหายไปมันแตกไปเอ๊ะเขาจะไปเข้าใจจะได้มันคือมันฝืนธรรมชาติมันคือมันฝืนความจริงแต่ก็บ่ได้หมายถึงว่าไปอันไปต่อต้านหรือว่าไปยอมจับโน้นกับสิ่งนั้นมันกลับมาใจก้ามนุษย์เนี่ยก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้ประเสริฐมีสติปัญญาไงเช่นฝนตกอย่างพระอาจารย์อัวฟ้าพาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องไปอยู่อันกลางป่าฝนคือฝนมันตกก็ใส่คือฟ้ามันพาลงมาตายอ่องนี้เอียธรรมชาติของคนเนี่ยก็ต้องปรับกับในเมื่อมันฝนตกนักๆๆมันจะบอกมันเป็นกรรมเป็นเวรของข้าเองอดีตกรรมของนั้นทำกรรมไว้นักจากนี้จะต้องตากฝนเอาตัวเองก็หนีเข้ามาห่มให้กะนั่นจะไปกรรมไม่เว้นอย่างมันเป็นกรรมเป็นเว้นปัจจุบันตัวเองนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมในเว้นตัวเก่านะคิดบ่ถูกไงพอคิดบ่ถูกคิดบ่เป็นความจริงก็ตายกับสถานมันก็ลำบากขนาดกะพออันลำบากกี่เนี่ยมันจึงมีโอกาสที่จะไปเข้าใจความจริงเนี่ยพระอาจารย์ก็พยายามเนาะพยายามที่ว่าเอเฮาหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยพอออกไม่ออกฟังธรรมนี่เนี่ยจะได้จริงไปเข้าใจความจริงแค่นี้เวลาไปศึกษาพระอริยสงฆ์สาวกแต่ละรูปที่เพิ่นได้บรรลุธรรมบ่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจะได้กระจ่างไปจนถึงพระอรหันต์นั่นเปิ่นเข้าใจเหมือนกันหมดเลยนะสถาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นล้วนแล้วแต่ถูกกฎแห่งไตรลักษณ์เขาครอบงำก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะท่านทั้งหลายเนี่ยไปเห็นจีอีหูจีอีเข้าใจจีอีแล้วเปิ่นเหมือนถึงอิจฉาระอาใจกับสิ่งเหล่านั้นมาเอาเวลาไปเสียมาเอาอารมณ์ไปเสียมาเอาจิตใจไปขุ่นมัวกับสิ่งทั้งหลายต่างๆโดยเฉพาะพระอรหันต์จะได้เพิ่นบ่ทุกข์ใจเพราะเพิ่นไปเข้าใจ เข้าใจความจริงจะได้เข้าถึงทุกข์เพราะเฮาบ่เข้าใจมันไปฝืนไงกำดายังอยู่กำแกงกันแกล้งเฮายังอยู่กำนินทาเฮายังอยู่กำชื่นชมเฮายังอยู่และต้องอยู่มันจะไปอยู่ได้จะได้เพราะธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนะประการที่2ทุกขังเขาตั้งหลักจะมองเป็นสุขตลอดเกิดมาแล้วเป็นสุขเนี่ยเขาจะหัวจะอันนะในแต่ละวันเป็นละเด็กละอ่อนเนาะเป็นอนุบาลนะเขาบอกว่าเขาแก่ขึ้นสุขใจเป็นละอ่อนเป็นปฐมก็สุขใจมีความหม่อนเล่นหม่อนงั้นแล้วก็มาเป็นไว้กลางคนทำการทั้งก็สุขใจหาการหางานหาเงินได้เนี่ย
แต่ในความเป็นจริงนั่นปนมันเป็นทุกขังคือทนอยู่เป็นถือทนในสภาพเดิมไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่อินเนี่ยสถากรหันทีว่าไอ้นี่สภาพที่ทุกข์มันทนอยู่สภาพใดนั่นถ้าเฮาเข้าใจมันเนี่ยมันก็มีความหมายเพราะเฮาไปหันตามสภาพที่มันเป็นว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์พอเฮาบ่เข้าใจตัวเนี้ยนะมันก็สวนกระแสเหมือนวายถวนน้ําก็ค่อยๆไปเย็นนะพระอาจารย์ก็พยายามกลับไปกลับมาวายถวนน้ําเหมือนกับความจริงมันปรากฏว่าทุกขังนั้นน่ะมันบ่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมได้แต่เฮากลับไปมองว่ามันเป็นความสุขไปเหี้ยเป็นสุขขังไปเหี้ยมันส่วนกระแสมันตรงกันข้ามนะมันถามว่ามันจะสุขตังไทยอาสถาวะเมื่อไปหาความจริงที่มันปรากฏกับความเข้าใจที่เขาไปยึดถือมันเดินต่างคนละเส้นเลยมันส่วนต่างกันเลยเนี่ยแล้วเมื่อใดเขาจะอันอยู่แบบสบายมีถ้าเขาไว้ทวนกระแสน้ำถ้าเขาเข้าใจบ่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะและสุดท้ายเป็นอย่างเป็นอันอนัตตาความมีตัวตนมาเจอเขาไปเจอเขาไปเจอไปสักอย่างแต่หมู่เขาทั้งหลายตั้งวันในอุ้ยอันของเขานั่นของเขานี่ของเขาญาติของเขาสามีของเขาภรรยาของเขาลูกของเขาพ่อแม่ของเขาดูเจ้าของเขาสตาของเขาบ้านของเขาวัดของเขาจริงไหมมันถูกอ่ะเพราะเปิ่นทั้งหมดเป็นอนัตตามาหาตัวตนมาได้มันจะตัวตนของเขาตัวตนของเขาที่เขาเข้าใจเนี่ยก็เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายถ้าเป็นของเขาแต่มันจะบังคับได้กับมันหึงเจ็บมันหึงปวดมันหึงเมื่อยได้ก็มาได้อันนี้กายนะก็มันเป็นอนัตตาไงมันเป็นเรื่องที่บ่มีตัวตนแต่เขาทั้งหลายเนี่ยเข้าใจตรงกันครับว่ามันเป็นตัวตนเป็นตัวของเราเมื่อมันเป็นตัวของเขาแล้วมันก็ถือผิดละกะที่นี่ถ้าถือผิดมันส่งผลต่อในเรื่องของการเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปั๊บเมื่อใดนั่นแหละชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนนั่นรับรองได้เลยว่าหาความสุขสงบลำบากแน่เพราะมันบ่เข้าใจในความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นกับพระจังก็ชื่นใจนะดีได้อู้กับสถามันมันว่าเวลาสถาฟังแล้วเปิ่นสุขใจอ่ะเปิ่นเข้าใจและเปิ่นสุขใจแล้วก็บอกของแวะยังมันบอกเข้าแวะฟังนู่นฟังนี่เดี๋ยวท้ายๆพระจังก็สรุปในเรื่องของอันในเรื่องของขอนไม้หำกำนึงนะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเปิ่นอาจจะพึ่งมาฟังพระจังก็ได้หรือหลายคนหลายท่านก็อาจจะลืมเลือนไปได้มันเป็นยังอาจารย์ก็พยายามเนี่ยกลับไปกลับมาเนาะโอ้ดังนั้นน้ำดังนี่มาถือว่าเป็นการทบทวนพอทบทวนแล้วเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาทั้งหลายจะค่อยๆประพฤติปฏิบัติเจริญร้อยตามพระอริยบุคคลเปิ่นไปแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาทั้งหลายเนี่ยมีความหู้ตัวอยู่เสมอแค่นั้นนะหู้ตัวอยู่เสมอแล้วหู้ตัวมันเพราะหู้ตัวมันนั่นหมายความว่าเขามีสติพอเขามีสติบ่ได้นะสถานนะเขาหู้เต่าทันบ่ได้นั่นโอกาสที่จะจิตใจสมองขุ่นมัวนี่ก็เป็นโกรธเป็นแค้น เป็นอาฆาตเป็นพยาบาทนี่มีละเอ๊ะจะได้ดีฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเนาะสถานเนาะเนี่ยจะได้ดีฮะเนี่ยอันนี้ก็คือตัวไฟตัวมันนะส่วนเรื่องของอันในวันนี้นะในวันนี้พระอาจารย์ไปถือโอกาสไปบนห้องวัดในแนวการศึกษาเนาะที่ว่าการอำเภอสบปราบ ในอันทางอาจารย์ดร.เจนศักดิ์ปันล้ำเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ประสานงานนะเพื่อเตรียมมาพ่อเปิดมีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่อันที่ว่าการอำเภอเมทะเนาะก็เลยอันได้กราบนิมนต์หลวงปอเจ้าคณะอำเภอพระครูวิจารณ์
ภัทรกิจเนาะเจ้าคณะอำเภอสปราบวัดมันจัวเนี่ยไปเป็นเก้าไปเป็นประธานนะเพราะว่าเป็นคนพื้นที่สถานตั้งแต่ในอำเภอลงมาเนี่ยนะโรงบาลทั่วสปราบเนี่ยหูจักหลวงป่อพระครูวิจารณ์ภัทรกิจทุกคนเลยเนี่ยก็เนี่ยคือการพบปะที่พระอาจารย์ไปแนะแนวแนะนำก็ถือว่าราบรื่นดีปลงบ้านก็ดีปอคำนั้นก็ได้ถึงความร่มมือในการฟังในแนวการศึกษาเพราะถืออย่างเพราะถือว่าเป็นการไปบอกฮือท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยว่าหลายคนนั้นมีโอกาสที่จะเห็นที่จะศึกษาเราก็เลยไปบอกในลักษณะที่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดจะเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบนั้นนะก็จะต้องมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาถ้ามาจะอ่านแล้วบัดเดี๋ยวนี้เราอ่อนลูกเล็กเล็กแดงนี่นะอ่อนรุ่นหลังๆนี่นะเขาเฮี้ยนกันเป็นหน้าเป็นหลังเด้อถ้าหากว่าผู้นำมีความหูน้อยกว่าเขาเนี่ยยากนะยากเพราะว่าความเจือถือเนี่ยมันบ่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าคนรุ่นเก่าเนาะถ้าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าไปลืมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไปจะอยู่อย่างเก่าเราบาเดียวเราออนบาเดียวเนี่ยมันโอ้โหพัฒนาการไปไกลเขาจะไปเอาความคิดเดิมๆอย่างเดิมๆเนี่ยมาได้นี่นะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้นำก็จะต้องพัฒนาตัวเก่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการศึกษาแต่หากว่าเขาบาเรียนมาศึกษาเขาศาสตร์สาขาต่างๆในสากลทั่วไปเนี่ยทั่วโลกเนี่ยอ่ะเป็นอยู่จะได้เป็นว่าจะได้คนนั่นจะได้คนนี้จะได้ยังไงเขาก็บอกหูละแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในอนาคตนะก็เป็นไปได้อยู่แล้วในส่วนของอสมกาสทสอบตการนายกการกำนันผู้ใหญ่บ้านการนี่ในอนาคตมั่นใจได้เลยว่าถ้าขาใครอย่างน้อยที่สุดถ้าบัดได้จบปริญญาตรีนี่นะโอกาสที่จะเป็นผู้นำหรือนักการเมืองนั่นแทบจะลำบากเลยเพราะว่าวุฒิการศึกษามันเป็นตัวบังคับเนาะพระอาจารย์ก็เลยไปแนวน้ำใจเวลา10นาทีนะสถานนะก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากอันปอกคำนั้นผู้หลวงผู้ใหญ่บ้านตลอดถึงในอำเภอเนาะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางปลัดหลายๆคนหลายท่านเนาะที่ได้ทำการต้อนรับวันนี้อย่างดีแล้วก็หลวงปอพระครูวิจารณ์ภัทรกิจเปิ่นกอบคือขอคิดไอเดียการสนับสนุนการศึกษานี่อย่างดีเยี่ยมเลยก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งนะสถานะที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนาะมีความคิดที่กว้างไกลมาจมปักอยู่ในอดีตก็พยายามมองในอนาคตไปภายภาคหน้าว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นอย่างขึ้นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยถือโอกาสได้ไปแนวแนะนำเตรียมผู้นำทั้งหลายเนี่ยเปิ่นได้มีความทันสมัยด้วยได้มีความเข้าใจอย่างตัวเองเนี่ยนะสถานนะก็ต้องนั้นขอมทนาขอบคุณท่านพระอาจารย์พระครูวิจารณ์ภัทรกิจเจ้าคณะตำบลอำเภอสปราบเนาะที่ได้เดินทางไปวันนี้นะ นอกจากนั้นก็เลยถือโอกาสแวะเวียนไปวัดบ้านแก่นไปอูไปจ่าไปสนทนากับอันครูบาเกมเนาะครูบาเกียรติยศก็ไปอูไปจาก็ต้องขอบคุณท่านครูบาด้วยนะครับได้ต้อนรับครับสู้อย่างเปิดห้องว่าอย่างอบอุ่นเนาะเป็นปีเป็นน้องฟังบ่มีอันเป็นคนอื่นคนไกลเนาะไปเสมือนหนึ่งว่าได้ฮู้จักมาคุ้นกันมาเมื่อนี่เนี่ยโดยอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันลำโดยอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุลซึ่งอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุลอันเป็นอันเอกคนมาเก่าขบาตานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีในพื้นที่โดยเนาะได้รู้จักมาคุ้นกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แห่ง3คนจากมจร.หรือวิทยาลัยสมน้ำปางเนี่ยโดยไปก็มีน้องอุ๋ยน้องพิมพ์น้องหน่อยเนาะไปโดยกันก็ถือว่าได้รับการต้อนรับได้สนทนาธรรมกันเหมือนพอสมควรนะสาธาวันนี้ไปวัดบันแก่นกับอาจารย์ครูบาเกมเนาะไปคุยกันส่วนมากก็เรื่องการศึกษานี่แหละ
เรื่องการศึกษาเรื่องพระภิกษุสามเณรที่มันน้อยลงหน่อยลงเข็มขนาดซึ่งครูบาเกมเปิ่นก็คิดไอเดียหลายๆไอเดียพระอาจารย์ชอบนะชอบความคิดของครูบาเกมเหมือนกันในประเด็นตรงที่ว่าพระสงฆ์องค์เน้นมันน้อยลงเนี่ยจะได้จะถึงมีหนักขึ้นนี่นะมันเป็นเพิ่นห้องว่าเป็นวิกฤตเลยนะเป็นวิกฤตของจำนวนในเรื่องนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้อุ้มมาเมื่อนะว่าเจ้าหมายถึงว่าปริมาณของดูเจ้าถือว่าน้อยมากในยุคปัจจุบันซึ่งในอนาคตสถานการณ์กึดไว้ก็แห่ม10ปี20ปีตั้งนานมันจะเป็นจะใดอ๋อขนาดบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดละตนแต่เจ้าไปงานสืบชะตาของพระปรัตมนัสจรณะสัมปันโนเนี่ยเจ้าวัดชัยมงคลนิคมเขต2นี่นะเก้าตนเนี่ยแทบจะเรียกว่าเก้าวัดเลยนะสถานนะจะได้ถึงเอาหนักกระตุเจ้าวัดละตนอ่ะส่วนมากนะมีสิทธิ์ในภูมิเนี่ยนะที่ในนิคมนี่มี2ตนมีพระครูปฏิพันธกรเจ้าวัดกับพระอาจารย์เนี่ย2ตนนอกนั้นตนเดียวทั้งนั้นน่ะมันมาเกิดวิกฤตจะได้อ่ะสถานเฮาสร้างวัดสร้างวาสร้างนนสร้างนี่เยอะแยะมากมายแต่บางทีเฮาก็ลืมสร้างศาสนบุคคลซึ่งพระอาจารย์ได้อุมาบ่อยๆในเรื่องของศาสนบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะรักษาศาสนวัตถุศาสนธรรมศาสนพิธีไม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเรานี่ก็อู้กันประมาณเนี้ยนะสถานกับอันคูบาเกมนะเหมือนพอสมควรเหมือนกันนะก็พระอาจารย์ก็เกรงใจเพิ่นด้วยเพราะว่าแขกวันนักเนาะแขกวันนักเกรงใจก็อู้กันเหมือนพอสมควรน่ะก็เลยเดินทางต่อนะออกไปทางเสริมงามนะเดี๋ยวสถานทางเสริมงามก็พระอาจารย์ย่ําบอกย่ํากล่าวมาถึงเพชรเห็นเนาะมันได้บอกได้กล่าวซักอันสถานะก็ไปบริเวณที่อำเภอที่ปั้นน้ำมันถ้าจำผิดก็คือปั้นน้ำมันบางจากกะสถานีวิทยุของอันปีนันเอคนมาเก่าขบตานจำมาผิดก็คือ89กะอันอย่างเรดิโอก็การเนี่ยการพิชากะเรดิโอ ก็ไปเวียนดีสถานีเป็นหันก็ถือว่าการเดินทางในวันนี้ก็ได้รับความการรอนรับเนาะจากในอำเภอจากมันปรวงแล้วก็ตลอดถึงผู้นำเฉพาะอย่างนี้คือหลวงปู่พระครูวิจารณ์ปตรกิจเนาะเจ้าอำเภอสบปราบนะได้เป็นขวัญกำลังใจนำปลาทีมจากมจรนะไปแนะนำการศึกษาให้กับเหล่าผู้นำนอกสถาอันนี้ได้อูได้จากกันไว้ในประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาอูมาจากกันเนาะในฐานะที่เขาฟังนำฟังธรรมเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาก็ต้องมองหลายๆด้านนะสถานะไม่ใช่มองนั้นใดด้านหนึ่งมันก็ว่าสามารถที่จะรักษาพระศาสนาของเขาไว้ได้นะซึ่งมันมีหลากหลายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพระอาจารย์ได้บอกตะกี้นี่ว่าเอาละบางทีบางครั้งเนี่ยเขาอันบ่สามารถที่จะเป็นภาระธุระในนามศาสนาโดยเฉพาะจำนวนของพระสงฆ์นี่นะเขาเนี่ยจะต้องเป็นภาระธุระกับตัวเก่านะจริงๆถามว่าพระงานของพระศาสนานั่นมันปัจจัยเป็นเรื่องของทุกเจ้าเท่านั้นศรัทธาจะต้องมีส่วนแล้วก็มีบทบาทในการรักษาพระศาสนาโดยเจว่าอันปล่อยพระสงฆ์พระองค์เจ้าไป พระเนนไปบอกมากล่าวมาตักมาเตือนนี่บ่น่าจะใจอยากถือโอกาสได้กล่าวตักเตือนกันดูแลกันเนาะเพื่อที่จะให้พระศาสนาของเขานั้นเนี่ยอยู่ด้วยความมั่นคงเจริญต่อไปในภายภาคหน้าแล้วตัวลูกตัวหลานเองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฟังนามฟังธรรมได้ศึกษานามได้ศึกษาธรรมพระบาจาอันเนี่ยมันก็จะยะฮืออันความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยมันก็จะยะเฮามีความทุกข์
ตลอดไปเสมอไปนั่นสถาเขาจะต้องฝึกจิตฝึกใจฝึกความเข้าใจของตัวเองโดยตลอดเนาะเหมือนกับอันนองวันชนะถามตะกี้นะกะว่ามันเป็นจี้นะในเรื่องของปฏิจจสมบัติเดี๋ยว ว่างๆวันไหนจะได้เดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะได้นำสิ่งเหล่านี้มาอูมาจ๋าเนาะมาบอกมากล่าวให้กับสถาญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นนั่นเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะให้สถาทั้งหลายได้เข้าใจจี้เนาะในหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เวลาเขาจะเข้าสู่พระศาสนาเนี่ยนะสถานะเขามักจะได้ยินอยู่เสมอเนาะสถานเนาะอะไรลุกขะลุกลุกขะมูลคโตวาลุกขะมูลคโตวาสุญญาคาระคโตวา แล้วก็อย่างนั้นอรัญญคโตวาการที่จะเข้าสู่พระศาสนาได้นั่นเนี่ยเขาก็จะต้องอย่างเขาก็จะต้องเลือกสถานที่นะเลือกสถานที่ที่มันเป็นสัพยะกาต้นไม้กาเรือนอันหว่างเปล่ากาหรือว่าในราวป่ากาอันเนี่ยแต่ทางแล้วก็เป็นเสขะบุคคลด้วย กัลยาณชนกัลยาณชนก็คือกัลยาณปุถุชนเนี่ยก็เหมือนคนที่คิดจะทำดีด้วยสถานเดียวแต่เป็นปุถุชนอยู่นะหรือเป็นเสขะบุคคลเสขะบุคคลก็คือพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีส่วนพระอันอรหันต์ปุถุชนพระอเสขะบุคคลเนาะดังนั้นบนบอกว่าเราพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์นั่นเปิ่นเกลียดเปิ่นรังเกียจเปิ่นอึดอัดระอาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอย่างเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ล่ะถึงเบื่อหน่ายเปิ่นหันความจริงที่พระอาจารย์ว่าตะกี้นั่นนะหันธรรมชาติหันความจริงมันปรากฏว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายหยังเบื่อหน่ายการเกิดเบื่อหน่ายแก่เบื่อหน่ายเจ็บเบื่อหน่ายตายเบื่อหน่ายความเศร้าโศกความลำไรลำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจความแห้งผากแห่งใจแล้วก็เบื่อหน่ายที่ประสบกับความทุกข์ในนรก ประสบกับความทุกข์ที่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประสบกับความทุกข์ที่เกิดในเปรตวิสัยประสบกับความทุกข์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่ว่าเนี่ยนะมนุษย์มันมีแน่นอนนะสถานะว่าบางคนก็เกิดมาอยู่ในครรภ์ตายในครรภ์ก็มีเกิดมาตายก็มีเกิดมาเมื่อกี่วันกี่เดือนตายก็มีนะอันนี้เป็นทั้งว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาในครรภ์เป็นมูลเหตุนะมีทุกข์อยู่ในครรภ์เป็นมูลเหตุแล้วก็พอเกิดออกมาก็มีทุกข์เป็นมูลเหตุเกิดมาเป็นคนก็เป็นมูลเหตุขอเกิดมาแล้วนะครับเกิดความอยากคือตัวตัณหาขอขนขวายหามาจะได้จิตหนึ่งก็ทุกข์ขนขวายมาแล้วมันก็เป็นอย่างก็หักษาแหมก็ลำบากแหมคนห้องว่าแล้วก็ทุกข์อันเกิดจากทุกขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาทั้งกายทั้งจิตทั้งใจแล้วก็ทุกข์เกิดจากสังขารที่มันเสื่อมสูญเสื่อมสิ้นไปมีหลายคนหลายท่านที่ได้อู้เนาะว่าอายุหนักอายุหนาละจะใจมันไปกายมันมาไปเนี่ยอันนี้เกิดแต่สังขารเนาะแล้วก็พอมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปเฮาบ่เข้าใจทุกข์เหมือนกันนะมันก็แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บหลายๆโรคในสถาปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งอย่างที่พระอาจารย์ว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ในโลกของมันอยู่แล้วเฮาเป็นเพียงผู้อาศัยมัดที่เปิ่นต่างหากมันจะเปิดมาดินเฮาให้ไปติดเปิดมันก็เช่นที่มันได้กล่าวไว้ว่าทุกพระโรคตาทุกพระโรคหูทุกพระโรคปากนะทุกพระโรคเคี้ยวฟัน
ป็นโรคไอโรคเหนืดโรคไข้วัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคต้องโรคลมอัสลบโรควิตโรคจุกเสียดโรคหลงรากโรคเรื่อนโรคฝีโรคกลากโรคเลื่อนโรคมังคลอโรคล้มบาหมูหิดเปื่อยหิดด้านโรคถูดโรคละหลอกโรคกุฏธราชโรคอาเจียนเป็นโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานด้วยแม้กระทั่งโรคเบาหวานน่ะท่านทาปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือเบาหวานก็เคยมีอยู่แล้วท่านเจ้าว่าห้ามสิคิดว่ามันเป็นโรคใหม่นะโรคเริ่มเขาก็หูมาแล้วนะโรคเริ่มโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงอาพาธบางอย่างมีดีเป็นเหตุเป็นสมุฏฐานบางอย่างมีเสมหะเป็นสมุฏฐานเป็นต้นต่อบางอย่างมีลมเป็นอาหารบางยมอาพาธเพราะสันนิบาตบางลงป่วยเพราะอย่างเพราะฤดูแปรปรวนป่วยเพราะการบริหารร่างกายบ่สม่ำเสมอป่วยเพราะมีความเพียรเกินกำลังป่วยเพราะมีวิบากกรรมของตัวเก่าแล้วก็อันเราก็มีความทุกข์จากความหนาวความหมอดความหิวก็หายปวดอุจจาระปัสสาวะเกิดอันเกิดจากเป็นเลือดเป็นยุงเป็นแดดเป็นฝนสัตว์เลื้อยคลานกางงูเหนียวเขี้ยวขอกะก็ทุกข์เพราะปอดตายแม่ตายญาติพี่น้องตายลูกหลานตายก็มันจะได้บ่ทุกข์แล้วบ่เดี๋ยวนี้อ๋อก็แล้วก็ทุกข์เพราะอย่างเพราะความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์เพราะทุกข์เพราะอย่างเพราะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บมากมายกายกองทุกข์เพราะบ่มีศีลทุกข์เพราะพินาศเสียหายไปเพราะความเห็นผิดนะดังนั้นเป็นจังว่าเราผู้ที่มีความประสงค์ที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายที่ว่ามาตะกี้นั่นเปิ่นจึงเร่งทำความเพียรอยู่เสมอนะบอกไปติดซ้ายบอกไปติดขวาเกิดเนี่ยฮะเกิดกลับไปดูเหลืองขอนมาก นะถ้าหากเขามาอยากประสบกับตุกบ่ประสบกับโรคภัยติพระจันทร์ในอู้ไว้เนี่ยก็นึกถึงขอนไม้ที่ไหลไปเจอปัญหาประสักเยอะแยะมากมายแต่สามารถประคองตัวเองไปได้และสามารถไปออกปั้นตีอันเอาเบงก่อน เป็นมหาสมุทรปุ้นตีได้อู้ตะกี้ก็เหมือนคนเขาเนี่ยว่าการจะหึงจิตหลุดปุ้นไปสู่พระนิพพานตีบัตตุกต่อไปเนี่ยสถาก็จะไปลืมนึกถึงขอนไม้เนาะถ้าอันปีได้มันแรงนะปีได้มันแรงขอนไม้มีโอกาสเกยตื่นสูงอยู่แล้วสูงแน่ๆแล้วก็มีโอกาสอย่างมีโอกาสที่จะถูกคนเอาไปทำหลัวก็เพราะมันไปเกยตื้นน้าแรงอย่างเดียวนี้มันเป็นเอลนินโญเนาะเอลนินโญก็คือเป็นช่วงฤดูกาลเป็นช่วงปีที่จะเนี่ยคือมีความแรงเนิ่นนานมีความร้อนมีความร้อนเนิ่นนานแต่ถ้าเป็นลานินญาเนาะมันก็จะมีฝนชุกชุมมันจะมีประมาณเนี้ยธรรมชาติมันปรับเปลี่ยนเนี่ย3ปี5ปี3ปี5ปีนะเป็นเอลนิโญผ่องเป็นลานิญาเป็นเอลนิโญลานิญาอย่างโมเนี่ยนะก็อันน่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยพอมาฟังแล้วเข้าใจแล้วศรัทธาฟังด้วยความสุขใจนี่นะบางท่านเนี่ยบ่น่าเชื่อพระอาจารย์บอกว่าเออโยมนอนฟังก็ได้นะนั่งละรับแห่งรับเจ็บหลังเจ็บแอวเนี่ยนอนไปเถอะนอนฟังสบายสบายบางคนเนี่ยโอ้มานอนเลยพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์มันม่วนแล้วมันซึ้งมันเข้าใจบางคนเนี่ยนั่งฟังจนพระอาจารย์จบเนี่ยสถานะ2ชั่วโมงเต็มฮะเออเปิ้นว่าเปิ้นถึงบ่ง่วงบ่ยังสักอย่างตั้งใจฟังเข้าใจฟังเข้าใจนะคนหลายๆท่านที่เพิ่นบ่สะดวกโทรนะเพิ่นฟังได้แต่เนาะนะแล้วก็หลายคนหลายท่านแต่ก็ยังว่าพอดีว่าฉันว่านี่ก็หลายคนหลายท่านที่สะดวกก็มาอูมาจ๋ามาโทรมาถามมาทักมาทายกันพ่องอย่างพ่องอย่างน้อยที่สุดก็คือแจ้งผลกันรับฟังตัวเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่า
เป็นการสนทนาเป็นการพูดคุยกับสถาญาติโยมทั้งหลายนะเป็นเรื่องที่เฮาทั้งหลายจะต้องปะกันสนทนาทำการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปนะเดี๋ยวพระอาจารย์ทักทายสถาต่าง Facebook ก่อนเนอะทักทายก่อนเพราะว่าการไปทักทายเดี๋ยวสถาเหมือนจะมาพิมพ์มาละพิมพ์มาแล้วพระอาจารย์มาอ่านสักเตี้ยนะ อันนี้พิมพ์แล้วนะ ส่วนสถานที่สะดวกโทรศัพท์มาก็โทรมาได้เลยเนออันไม่มีปัญหาสะดวกจะได้กว่าจะอันเนาะถ้าบ่สะดวกก็มีปัญหาฟังไปเตอะเนาะตะกี้พระอาจารย์ทักทายไปถึงไผแล้วเนาะนำเงินราชบุตรเนาะแม่บัวตองอินสุวรรณน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าทาง Facebook ชัดเจนดีสาธุสาธุเนอโยมสมนึกปักสิงนะกราบสาธุครับพระอาจารย์สาธุด้วยแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนนะทักทายพระอาจารย์มาว่าฟังชัดเจนดีวันนี้นั่งแลลมแห้งมากๆสาธุด้วยนะแม่อาจารย์วงจังเงินสาธุสาธุโยมแม่เรนูชัยวงการวัฒนการพระอาจารย์ฟังจากสารพีเจียงใหม่ร้อยสี่ฝ่ายหินสถาฟังไผ่เห็นจัดนักนะอย่าได้กะสามารถโทรมาทักทายพระอาจารย์แจ้งผลทับฟังไปเนอวันนี้ยอมสมนึกว่าวันนี้ธรรมะขอนไม้ตอกครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะสรุปของกรรมหนึ่งนะเพราะอันยอมสมนึกเนาะฟังแล้วได้กระดิสนใจมากๆครับนะนอกจากยอมสมนึกอวดแล้วเนี่ยที่พระอาจารย์อูตะกี้นะกะว่าหลายคนที่โทรมาหลังไม้นี่นะคือนอกจากที่พระอาจารย์ออกรายการเนี่ยเปิ้นว่าโอ้ฟังแค่ขอนไม้เนาะฟังแล้วเข้าใจก็พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องนึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นเป็นอัจฉริยะบุคคลอะยังกระจ่างเด้อนำมาเป็นอุปกรณ์ในของการสอนใจตึงนั่นเลยแล้วมันมองเห็นภาพด้วยเนาะสถานเนาะเรื่องขอนไม้นะเรื่องถอนไม้ใหญ่นี่นะหันละพระอาจารย์นึกว่าอันได้นำพระสูตรนี่มาอูมาจากับสถาญาติโยมหลายคนเข้าใจถ้าอยากจะไปสู่มหาสมุทรก็จะบ่ต้องว่าไปติดฝั่งโน่นบ่ติดฝั่งนี่มาจมไม่นำอันในน้ำกลางบ่ลอยวนอยู่ที่เก่าบ่เนี่ยบ่จมน้ำไปเหียบาเนี่ยเห็นมั้ยบาเน่าในเหียอีแน่เหมือนกับการเดินทางของเขาไปสู่ความรุดพ้นแห่งความทุกข์เนี่ยก็เหมือนเดียวกันนะฮะนั้นหลายคนฟังทารุขันธสูตรตรงนี้แล้วจึงฟังแล้วเข้าใจพอเข้าใจแล้วมีความหมายอย่างอื่นนะจะชมจะแจงจะจังจะดาจะยังมีความหมายสักอย่างกับอันโพธิมีความเข้าใจลักษณะแบบนี้เนาะอาจจะได้กระสาทุกเดือนเนอร์ยมสมนึกยมเราพระราชบุญมาทักทายประจามาสาธุสาธุโยมแม่กันอัมพรกันธรรมีสาธุสาธุเดือนเนอร์ไอ้เมตตาเมตตาพระอาจารย์ทับแล้วเนอร์ไอ้เมตตาเจ้าไว้สักเจ้าเจ้าเมินเจ้าได้ยินกับว่านี่พระอาจารย์ไปชดปราบมาเนอะเจ้าได้ยินแม่ได้ยินแวะไปอันบ้านหมอบุญเติมตัววันนี้นะเจ้าได้ยินหมดแล้วเจ้าได้ยินอย่างนั้นแม่ฟังพี่อยู่ได้เสียงไกลสะท้อนวันสาเนี่ยพระจันทร์เด้อเจ้าสาธุแม่ตาพงขาสุปราบโทรมาเถอะสถาโทรมาทักทายกันโทรมาทักทายกันก่อยอ่านก่อยอันกูก่อยสนทนากันเนาะติฟังหวังกับอันต่อสายมาแจ้งผลการทำฟังมาอย่างมากเนาะสถานเนาะ
ก็อันเอาละสะดวกแล้วกันแล้วแต่สะดวกเนาะถึงไหนละแม่ถนอมพันล้อมกับสาธุสาธุนะโยมแม่ต้อยชนิดากราบนมัสการพระอาจารย์สาธุโดยโยมแม่อุไรวันสันติการแม่ธิดาแก้วขปวงคุณยายสมเจนจักนี่นะได้นั่นมาฮัลโหลโยมการครับกรรมสการครับโยมการเชษอยู่ยุทธยาหรืออยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ลำปางครับอ๋อเหรอที่มาตอนนั้นยังไม่ได้กลับใช่ไหมยังไม่ได้กลับครับพอดีบุคคำแม่บุคคำอันนี้รอบตายอยู่ครับและตอนนี้พักฟื้นอยู่ครับดีขึ้นมากแล้วมั้งวันก่อนโทรหาพระอาจารย์อยู่ครับดีขึ้นมากแล้วครับตอนนี้ว่าก็ต้องดูแลเรื่องทำกับข้าวอาหารการกินอยู่นะครับจ้ะก็ดีละได้ทำหน้าที่ลูกหลานทำหน้าที่เนาะผมชื่นใจชื่นใจคิดถึงพระอาจารย์ก็เลยโทรมาครับ ยินดีเลยทุกคืนนะครับตอนนี้นอนเล่นอยู่ก็นอนฟังอยู่นะครับอ๋อดีละสาธุอย่างที่พระอาจารย์ว่านั่นนะมีอะไรที่จะถามสักถามอะไรก็คุยกันสนทนาธรรมกันอย่างเงี้ยนะได้มีส่วนร่วมด้วยอะไรด้วยโยมก็สบายดีนะโยมการนะครับสบายดีครับผมจะไปอยุธยาช่วงไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวจะกลับประมาณอาทิตย์หน้าครับดีก็เริ่มเปิดเทอมอันนี้ทางมหาลัยเขาปิดเทอมอยู่ครับใช่จ้ะมาพอดีประจวบเหมาะกับที่เดี๋ยวคำเขาผ่าไอ้รอบตาก็เลยขึ้นมาดูแลครับจ้ะดีละแต่ก็เป็นกำลังใจนะให้คุณยายหายไวๆแล้วก็ให้โยมการเชษแล้วก็ครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะครับสาธุ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 จ้ะครับสาธุครับจ้ะแม่น้อยบ้านไซทองหายไปจัดเหมือนเจ้าเจ้าหายไปไหนจัดเหมือนไผค้าอยู่กะฟังทั้งวันแล้วอาจารย์กะโซมได้หนูว่าไผค้าจะลืมดูเจ้าได้ไผมันได้ไผเลยนักเขาห่อนกะห่อนห่อนดีแท้ๆเจ้าอุตวะผลเจ้าขอพระอาจารย์มันมาตกเจ้าโอเคจกมาเร็วกะเดี๋ยวมันถึงตกขวามื่อเทวดากำลังคออยู่โอ้มันนะกำลังได้ชีเลยอ๋อหมายผ้าครั้งเนี้ยนี้เนี้ยเป็นเล่นที่อ่ะอันแม่ปลูกเองกะปลูกไปมัดทางเขาอ๋อเขาจ้างปลูกแหละไปเขาจ้างมัดแหละมามัดมาได้กะได้มันหมันมั้งเหรออ๋อเข้าใจละอืมหมันแล้วก็ตาบูเสียไปเลยนะโอ้เสียของพระจ๋านั่นตอนนั้นป่อเดินเนอร์ป่ออย่างก็บันจำขาดนะป่ออย่างก็แวบคือจื่อบอกล่ะเปิ่นเคยเอากาพระจานมาปลูกพระจานกระปลูกในสวนยางอย่างต่างๆเนี่ยมันมาต้องหอหนึ่งจะว่ามันมาโดนแดดเนาะแล้วก็ม่านก็มาม่านเพราะมันอยู่ในห่มก็ยางเหรอเจ้าถ้าอยู่ห่มก็ยังนี่มันจะใบเชียอันนี้มันเป่งหนึ่งเนาะอ๋อถ้าเป่งนี่แม่นๆมันต้องหอเนาะเป่งมันเหลืองมันอ่ะโอ้ยอย่างตีหวานเนี่ยคนซื้อบานัดจะไปต่อเปิ่นเนาะดูเหมือนกว่าจะได้กินเนี่ยตุกพระอาจารย์เลยตุกกะเพราะหนามอ่ะลงหุ้นตกกาเป็นหะยูงยูงหู้นะกาจะได้ก็6บาทแต่จะยูงยูงหู้นะเออแล้วอันที่นี่ลูกงานขอชื่อกัน8บาทละต่อแกนก็ว่าต่อกิโลกิโลเจ้าอ๋อเจ้าแกนหนึ่งมันมีกิโลงกะก็ว่าสามโล4โลมีโอ้ก็ไรอ๋อ3โลก็โอเคดูถ้าสมมติว่าต้นทุน8บาทสมมติต้นทุน6บาทเนี่ยนะเจ้ามันจะได้ว่า6บาทเนี่ยซื้อกล้ามรู้ใส่ปุ๋ยรู้ยามรู้ผลยามรู้เราจ้างหอจ้างเก็บผมเหรอเป็นละโอ้10บาทจะอยู่ว่ะเป็นนั่นน่ะก็ยังที่พระอาจารย์ว่านะเวลาอันของที่เกษตรกรเนี่ยมาเนี่ยจะไปต่อกันให้เจนให้ขาดเป็นนั่นมันเนี่ยยากกว่าจะได้มาเนี่ยบางคนไม่ชื่อนะพระอาจารย์ตอนที่ตอนนะมันเป็นธรรมชาติของคนซื้อ
เวลาจะไปซื้ออย่างเวลาไปซื้ออย่างก็ตอนั่นน่ะนึกถึงปอบุญทรงนึกละปอบุญทรงจำขาเปิดนั้นฮือมาพระอาจารย์ผูกได้กินแล้วเนอะได้กินอ่ะได้กินแล้วเหรอเออแล้วเนาะโอ้ใช่ปุ๋ยยายังหรือยังก็ใส่สักยังอ่ะจ้ะเดี๋ยวเทวดารักษาเทวดาเฝ้าเหมือนแล้วอันอย่างก็ถ้าลองพระธาตุมูบ้านซ้ายเขาก็ไปเนาะเจ้ากับมันอย่างกระดวานมันหลายมันคนมันหลายเนาะเลยอาจจะไปได้บอกคือเพียเขาไปมาเขาอุ้มพังกะเอออันไผ่แต่ไรจ๋าเขาว่าเข้าชุดจอดเลยกะอันบ่ได้ทักทายกันถ้าจะได้ก็ขอสมมาอภัยสถาทางบ้านสายทองโดยหลายคนที่เบิ่นมาบางทีก็บ่ค่อยมีเวลาบ่ค่อยได้รู้จักกันนี่แหละถ้าเปิ่นก็ฟังกันหลายอยู่แม่นั่นน่ะเขาว่าโอ้คือจะได้กะก็บอกให้ยังทาลูกมั่งพอจิมาอีนะอืมอย่าไปมาโอ้ครั้งอย่าไปบอกโอ้เนี่ยกะแล้วอันไปมัดไปห่อมันนั้นห่อนก็แม่ห่อนกะแล้วใส่อย่างใส่ห่อนถ้าห่อนแต่งอย่างเนาะใส่กุ๊บก็ใส่อย่างใส่จะได้ใส่กุ๊บเนี่ยเอามันนึงห่อนขนาดอยู่ในห่มนึงมันห่อนแถมแก้มมา40องศากันหน้ากะจะได้กะจะไปลืมป้ากันรักษาสุขภาพนั่นแม่เน้อเจ้าเป็นกำลังใจกันนะเจ้ากำลังใจเจ้าสาธุเจ้าหันใจอันคนปลูกบรรณัดจริงๆปลูกคูยังอ่ะสถาสติสถาญาณนี่นะเวลาเฮาเนี่ยปลูกเนี่ยขายมันอย่ามาถูกเนาะอย่ามาถูกเวลาซื้ออย่ามาแป้งนี่นะเป็นธรรมชาติหาพระหลวงพ่อครับผมครับมาตรการว่าจ๋าสาธุบ่คนตกบัตรตกว่าจ๋าเนาะบัตรตกหาตั้งเพ่หาห่อนดีห่อนดีห่อนเนาะแล้วโอ้แล้วไม่บัตรตกแล้วกันจ้ะมื้อมาเย็นมาโดนหนักว่าจ๋าก็มาเย็นนั่นน่ะก่อนตั้งเพ่นี่มันตึ้งมันเย็นนะห่อนนี่ห่อนห้องน่ะเอ้มันห้อนบึดบึดเดี๋ยวพระอาจารย์ว่ามันห้อนดีอันนั้นกะเอ็ดบ่ได้กินอย่างพระมูให้รอปีนี้3 ปี 3 ปีก็ที่นี่กับหมูกะอืมตอบเป็นผู้คนไปชอบก็ได้แกน2 แกน 3 แกนนี่นั่นเป็นราบก็ละเวลามันแดดมันฝนมาซ้ำมาพระอาจารย์ถูกต้องมันต้องมันยังแปลกแปลกกดขวนมันหน้าข้าวเดือนเก้าเนี่ยถ้าหมูเดือนเก้าเดือนนี้นะมันบอกละไอ้รอบนะฝนมาตกซึ้งเดือนเก้าเนี่ยถ้าฝนมาตกซึ้งมันจะได้มันต้องรกซึ้งอ่ะบางคนก็อยากกินในห้อง2 ปีไม่ได้กินเลยปีที่3มันจะไม่ได้กินมันจะโมทั้งหมูมันเป็นอย่างเป็นอย่างถ้าก็เดิมๆมันก็ให้มีละถ้าเฮ็ดทอบของอย่างนั้นน่ะให้เฮ็ดทอบบ่มีก็กินเฮ็ดล้มเอากะเฮ็ดกําลังเกลียดได้ยินทางบ้านเพื่อนทั้งแต่ปวดจะทุกข์นี้น่ะทั้งเชียงใหม่ทั้งแม่สะเรียงแม่จอดยังเพิ่นน่ะอือล้ําเด้อนี่บ่จะมาไม่รู้นั่นว่าน่ะว่าซั่นล้ําอยู่มากนี่น่ะแต่ดีอย่างนึงน่ะบ้านผมนี่น่ะมันไอ้เรื่องลมร้ายลมมาอย่างนี้มันบ่เคยมีประวัติศาสตร์เลยอือแต่ฝนนี่มันจะมาไม่รู้แม่พุ่นพระอาจารย์กินเฮ็ดอย่างนี้เดี๋ยวราคาแปลงๆนี่มองเงี้ยเป็นพอกินพอใกล้ใช่ไหมกูเปียไอ้ห่อเป็นอย่างไอ้ท่าขนาดมากผมไม่จะออกไปรู้ไปพูดอ๋อก็ดีกันได้กับให้ดีกับราคาดีลมร้ายลมแรงที่มองเงี้ยอย่างเรื่องนี้น่ะบ้านมาเคยพังอย่างเช่นอย่างนะแต่ผมคือมาเป็นคนนี่น่ะบางทีบางช่วงบางโซนบางพื้นที่มันบ่ใจป่องล้มบ่บางทีมันเป็นป่องล้มบ้านผมอยู่ที่ชุมแท้ๆนะพระอาจารย์จ้ะมันไปใจปองล้มอ่ะมันก็เลยมันเป็นอย่างเงาะบางทีมันธรรมชาติมันทำจิ๋วหูมาหรอปอกเอานั่นอุบไปอุมาดักแซบยายสึงไรละอันนี้ก็อันน้องวันชนะตะกี้พระอาจารย์ว่าผิดไปวันชนะอายุ11 ปีอยู่เนอปองหกอย่าพอๆกับน้องฟลุ๊กเมื่อกี้ปองหกเหมือนกัน11 ปีเนาะที่โทรมาตะกี้นะแล้วก็แม่อัมพรบุญมาป้านะอันแทนดอกไม้จอมตองนะโทรมาทักทายพระอาจารย์แม่
ของคำนันตาปลูกไอ้สาพระอาจารย์เจ้าสาธุสาธุแม่สมุนบุญนำมากราบสาธุพระอาจารย์มาแล้วก็แม่พลอยชัดคำแปลงสาธุเจ้าอูก่อหมอนแท้ๆเจ้าฟังแล้วปื้มบกปื้มใจเจ้าพระอาจารย์กับสาธุนะแม่พลอยชัดคำแปลงฟังพระอาจารย์อยู่ที่ไหนตั้งใดอย่าไปลืมแจ้งอันให้พระอาจารย์ด้วยเนอะเวลาพิมพ์มาบอกพระอาจารย์อย่างต่างๆนี่นะอาจจะได้อันหัวสถาฟังพระอาจารย์อยู่ตั้งใดเนาะแม่ฟ้องจันบ้านหนองมุ้งเจ้าค่ะจ๋าเจ้าฟังอยู่เนอฟังทุกวันฟังทุกวันเทพกำมันสดกำมันเออนี่คือฟังกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยกำมันนั้นสันเล่าเทียกะอันฟังหยาดโยมเนาะอูกพระอาจารย์ก็ตึงดีใจแล้วเจ้าก็เป็นกันเองกันดีเนาะก็หันหน้าหันตากันอาจารย์น้องได้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมเจ้าขอบคุณวัดสุนทรมุนีเนาะพระอารามหลวงนะเจ้าเจ้าวัดบ้านบุญญาวาสถ้าแบบนี้สถานีเปิดธรรมะบรรยายเนาะเนาะคนเฒ่าคนแก่ก็งอมนะจ๊ะแหมน้อยเนี่ยนะแหมน้อยเนี่ยมันจะมีวิทยุละพระอาจารย์ว่าแหม5ปี10ปีไปข้างหน้านี่นะมันก็จะเป็นในรูปแบบของโทรศัพท์ถ้าเป็นวิทยุก็เป็นวิทยุดิเอิร์นเป็นห้องว่าเป็นวิทยุเป็นห้องจะเป็นดิจิตอลนะเป็นแฮมเป็นแฮมยุคหนึ่งเจ้าต่อไปเขาตึงวันเนี่ยอันโยมแม่ก็เอาซื้อถ่านมาไว้นักหนักไม่ฟังอันวันไหนบ่ได้ฟังธรรมะน้องเคยฟังนะพระอาจารย์เนาะเจ้าแล้วคนขายเพิ่นมาถามมาเอาไปอย่างปะล้นวันโหว่ะอันยมแม่ชอบฟังธรรมะเออเออเขาเป็นว่าเป็นโลเป็นโลเจ้าจะไปคือมันขาดสักเม็ดเนาะไปขาดสักเม็ดเจ้าว่ะยมแม่ว่านะฟังจนอาจารย์จบเม็ดก็ฟังจนอาจารย์จบโอ้ยเนาะเนี่ยก็เป็นวันนี้ก็ได้ธรรมะเป็นปีจังที่เปิงอาจารย์เนาะถูกต้องมันบ่มีหยังแต้นอ่ะไปๆมาๆก็คือมีตัวเก่านั่นน่ะที่เฮาเข้าใจแล้วเฮาสุขใจนี่นะเจ้าอืมนั่นน่ะเฮาฟังแล้วสุขใจเนี่ยเป็นติจังที่เปิ่งตัวเก่าได้เลยนะแม่เนาะเจ้าเป็นติจังที่เปิ่งเลยอันโยแม่ว่าเนาะเออเดี๋ยวสุขใจทั้งเปิ่งสุขใจทั้งตัววันที่3ก็จะได้เจออาจารย์ที่วัดหอเสียเนาะเจ้าได้เดี๋ยวเฮาไปปักกันปุ้นเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเด้อสาธุเจ้าแม่ฟองจันแม่ทิพย์คนสีปรีดาไปสาเจ้าเจ้านึกว่าสดไปตั้งอื่นหันนี่กันสดหน่อยวันนี้วันนี้ตั้งใจจะสดเหมือนกันนะแต่บังเอิญว่าหายไปหลายวันหัวสดจมจมแน่ฟังถามอย่างนี้เออสดแฮมมาหามาหานี่นะอย่าหาสดใสนี่นะหาสดนี่นะอย่านึกว่าสดไปหันนี่กันเออจริงๆงานของเราพระอาจารย์อยู่เหมือนกันมันแล้วจ้ะมันแล้วบางทีตื่นมากอะมันเนี่ยเนาะงานเอกสารด้วยอย่างตัวเจ้ามันก็เร่งซ้ายเร่งขวามันมีเวลามันบีบเนี่ยแต่อันหายไปหลายวันก็เลยมาออกรายการสดสวรรค์วะไอ้เนี่ยแต่ว่าพังว่าอันแต่พังเป็นสวดอีกอะซ้ำเป็นผ้าเป็นล้มเนี่ยแม่นเจ้าแม่นเพราะว่ามันยังหวานเลยกะฝ้าห้องฝ้าผ่าฝ้าแมปเนี่ยมันบ่ควรเสี่ยงก็ควรปิดสถานีเนี่ยแล้วก็บ่ตกเห็นน่ะก็มืดปิดมืดมาทั้งนั้นแล้วอ่ะกันนะตั้งนิคมเพิ่มมีเลยนะแม่เนี่ยจะว่าหันมืดมาทั้งนั้นนึกว่าตกนักอีกอ่ะก็มันจุบ่ได้นี่กะจุบ่ได้มันบ่ตกนี่กะเจ้าก็ตั้งมันแรงแท้ก็ตก2เม็ดน่ะแต่ว่ากะมันเดี๋ยวมันต้องตกเดี๋ยวพระอาจารย์เด้อมันไปไหนอ่ะจ๊ะเนาะเดี๋ยวโอกาสมันก็ต้องตกนะแม่เนาะสาธุแม่ที่เจ้าไว้สาเจ้าเจ้าสาธุเจ้ากำลังใจเด้อเจ้าสถาเพิ่นก็ตั้งอกตั้งใจนี่แตะนะแม่น้องโทรมาตะเกียมได้ครับหลายท่านดีโทรมานะมันโทรนะบางคนโทรจนพออันบ่มั่นใจว่ามันลังเป็นเทพแห่งก็เนี่ยมาหับสายนี่นะเนี่ยนะก็ก็เ
ทรไปโทรมาโทรเป็นสิบสายเช้าสายภาพซากเตี่ยสงสัยเป็นเทพแน่ๆวันนี้นะไปแน่ๆแม่งเนี่ยสถานเฉวยนะวันนี้รายการสดเนี่ยสถานเนี่ยเดี๋ยวจะว่าพระจันทร์หายไปมันแตะมันแตะมันหวานนี่นะจะได้ก่อนได้ปะได้ปุ๊บกันแน่ๆนะอันในรายการหลายๆรายการเนี่ยนะสถานเนาะแล้วก็วันที่พระอาจารย์ว่านะโครงการเทศนาธรรม1ใจให้ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนแล้วก็1ในวันสำคัญของพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาคณะสงฆ์ตำบลหัวเสือถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษ์พิมลลักษ์บรมราชบรมราชินีเนาะที่วัดหัวเสือวันที่3เน้อได้บอกสถาไว้นะฮะแม่น้องเจ้าเจ้าคุณเจ้าไม่ได้โทรไปเมินนะนั่นน่ะฟังจมวันดีหายไปในหายไปในจันเมินก็มีชายหกป้าจันมาที่หง่องก็เอาป้าจันมาดูไปถ่ายป้าจันไปถ่ายที่ไหนฮะแม่แม่น้องถ้ามึงได้โทรเราพระจันทร์มาดูอู้กระโมแม่แม่แม่วะเนี่ยนะยัดกระเป๋าหนักแต่หนักกว่าแม่จะดูทุกวันฟังทุกวันทุกวันอ่ะเจ้าแต่คืนนี้ฝนตกโอ้ฝนตกหนักเลยตะคืนใจจะฟังงั้นท่านพระจันทร์นพดลน่ะอ๋อตะคืนน่ะไปฟังอะไรกันไม่ได้ฟังเออเป็นฝนเป็นลมเหี่ยพิษสถานนี่เหี่ยแล้วฮะน่ะพอดีมันจะปิดไฟจะดับนะอ๋อไฟจะดับเจ้าปิดหน้าจางโหฝนมันลงนะอืมกันดีละตั้งที่คมนี่บัตรบไหมเจ้าเจ้าสาธุฟังพระจันทร์ทุกวันนะเจ้าไอ้หัวฟังทุกอย่างขอนไม่ไหลขอยังหอกข้องไงฟังจนหน้าของปู่ฟังจนไอ้หัวต้องมาแม่ๆนะเจ้าเนี่ยมีความสุขดีนะแม่เนาะฟังจนสบายดีมันไม่ได้ฟังถ้าวันไหนไม่ฟังมันก็ง่อมหามว่ะเนี่ยเจ้าขับพยายามนี่ออกทั้งวันอ่ะเจ้านะแม่เนาะเจ้าสาธุเน้อสาธุเจ้าก็เหลือเวลาแห่ง1นาทีเนาะสถานเนาะก็ยังติหวานนั่นนะอันหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้ปากันฟังนําฟังธรรมนี่นะก็ที่เอี้ยมันชีวิตสุดท้ายมันก็จะมีหยังเนาะอันนี้อันแม่พลอยชัดคําแปลงหมอยมแม่พลอยฟังอยู่ที่ห้างชัดหมู่7นะพระอาจารย์อุหมนแต่เนี่ยได้บอกพระอาจารย์ด้วยว่าสตาฟังพระอาจารย์จากที่ไหนตั้งใดเนาะจะได้อันรู้จักมาคุ้นกันว่าฟังอยู่ท่านตักนี้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ของพระอาจารย์สำหรับสตาญาติโยมหลายคนที่เป็นยังมาฮู้กําเตื่อเนาะ0 8 6 8 3 49 2 6 0เอามากำหน่อย0 8 6 8 3 4 9 2 6 0อันบอกศรัทธาหลายๆคนส่วนใดศรัทธาที่ต้องการรับชมพระอาจารย์จาก Facebook Live ก็พิมพ์ชื่อพระอาจารย์ไปพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตอินสถานเนอแล้วก็มีวันนี้หลายวันแล้วก็ฮะพระอาจารย์นำเป็นฉากหลังเนาะขอสายสุดท้ายแม่สุกแก้วมาสักการจ้าแม่เจ้าจากสารปีฟังชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีแหละสารปีฝนตกว่าไหมบ่ตกเอ้าปอลำปางเนี่ยโอ้บ่ได้กินให้ทอแล้วใช่
อย่างบนล้นนะเออดีละฝนมาตกอันฮ้อนดิมันฮ้อนมาเดียวมันฮ้อนมาเดียวกับตะกอนมันเหมือนกันแล้วเจ้าอืมมันแบบเผาเลยนะเดี๋ยวนี้เนาะมันเนี่ยพระอาจารย์นิวาที่เคยนำเอาเรื่องของสุริยสูตรก็คือพระอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นมา2แกน3แกนไปถึง7แกนนี่นะมันเป็นที่อีแตนนะพระอาจารย์ว่าเนาะอืมจะได้กะฟังชัดเจนนี่เนาะสาธุเจ้าสาธุเจ้าคือการทักทายสถาจากตีฟังจากสถานีวัดฝ่ายหินร้อยสีนะสถานหนึ่งขอโมทนาสถานญาติโยมทั้งหลายโดยและขอขอบคุณท่านพระอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตด้วยนะครับเนาะที่ได้เชื่อมสัญญาณถึงสถานญาติโยมได้ฟังตัวนะมันเวลาในสถานเนี่ยจะได้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสถานญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามรายการเดือแฮมสายสุดท้ายแฮมกำอ่ะแม่ครับเอาพระอาจารย์เจ้าโอ้ตัวไว้ไม่ว่าจะตายเด้อนี่หยังกันล้มผลล้มแต่ไม่ให้อ่ะดุโอ้แล้วเราเป็นจะได้พ่ออ่ะบ้านอ่ะมันก็เป็นยังก็องค์บ้านที่ข้างบ้านนี่เดินก็โดนไม้กุ่นก็ใช้เด้อกับบ้านแม่เป็นยังก็ไม่แม่เป็นยังโอเคโอเคโอเคเออมันเป็นธรรมชาติอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันถึงจะมีอย่างมันต้องมีที่ตลอดอยู่แล้วมาได้ถ่องทั้งยังให้อ่ะอืมจะไปหายจิตใจมันต้องเข้มแข็งธรรมชาติก็คือธรรมชาตินั่นแหละเจ้าอืมยังไงก็เป็นกำลังใจตัวน้อยอ่ะตัวน้อยอยู่น้องตัวกำยูนี่อีน้องมาอีน้องอยู่บ้านใหญ่อ๋อถามมาพระอาจารย์อยู่เออมาได้ปะก็ไอตัวน้อยเมื่อละเดี๋ยวมาได้แวะไปเดี๋ยวมีโอกาสก่อนนะแม่เนาะแต่อีแม่โทรหาพระอาจารย์เออแต่อันบวชเป็นพิจารณานี้เนาะเป็นยังมันตู้แต่ว่านี่ต้องออกกันดีแม่น่ะแม่น่ะตั้งเพิ่มมีเลยนี่คมนี่มีสักอันอ่ะถึงอีกเออถึงฝนกับมีล้มกับมีเจ้าเป็นปกติหนาวพระจันทร์เลยกะดีละสบายดีเลยจ้ะสบายดีเจ้ามีอย่างสักอย่างแข็งแรงดีไหมเจ้าพังหรือพังอยู่นี่เจ้าจะไปไหนดีละจะได้กับสาธุได้ไหมเนอร์เจ้าสาธุเจ้าเอาก็หมดเวลาได้ลำลากันไปตามปกติเนาะสถานเนาะอันอยู่ดีมีสุขกันกูคู่กูคนเนอร์แล้วก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปนะครับที่ได้กำลังใจในการรับฟังรับชมในส่วนของสถานวิวร่อย 6.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุนครลำปางนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ